ือตอนนั้นรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเราใฝ่ฝันนะคะเพราะว่าเราชอบวัฒนธรรมผู้คนเขาอยู่แล้วเมื่อก่อนได้เคยได้ทุนไปครั้งนึงว่ามิวเซียมที่ไปอยู่เนี่ยก็คือเป็นรวมของศิลปะในเอเชียค่ะซึ่งเราได้เห็นงานเยอะแยะมากมายอะค่ะแล้วก็ได้เห็นการใช้ชีวิตหลักๆสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากก็คือวัฒนธรรมอะค่ะแล้วก็ความคิดที่เราว่าเมื่อก่อนเราอยู่โลกใบนี้ค่ะประเทศของเราเล็กๆแล้วเราก็ไม่เคยไปไหนนานขนาดนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมีโลกที่เพอร์เฟกต์ขนาดนี้ด้วยเหรอไม่ต้องสงสัยว่าทำไมอะค่ะอย่างเช่นอาชีพที่เราเห็นทุกอาชีพแม่บ้านค่ะตอนแรกเข้าไปถึงเลยเราเจอแม่บ้านคนนึงเขาแบบทักทายยิ้มแย้มแบบสุดๆแล้วแทบจะคันค่ะแบบว่าก้มหัวสุดๆนะคะแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เขาทักทายแล้วเขาก็ก้มลงไปเขาไม่ใช้ไม้ถูพื้นเขาใช้มือแล้วก็ผ้าผืนหนึ่งเล็กๆแล้วก็คอยไล่รายละเอียดของพื้นที่แบบพื้นใหญ่มากแล้วเขาคอยแบบถูที่แบบเล็กๆซึ่งเราเองก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยเขาต้องทำขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยเขียนเขาในลักษณะที่ว่าเขากำลังแบบต่อเก้าอี้ขึ้นไปเพื่อเช็ดเศษฝุ่นที่เล็กมากบนเพดานแบบในซอกที่เข้ายากหรือว่าหนทางจะลำบากเขาก็ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพวกเราซึ่งเป็นต่างชาติตอนนั้นก็มีศิลปินมาเลเซียแล้วก็มีเด็กฝึกงานที่เป็นไต้หวันคนหนึ่งสนิทกัน3คนนะคะก็ยืนดูเขาแบบอึ้งก็เลยเอาพวกเราเนี่ยค่ะมาเขียนร่วมกับแม่บ้านคนนี้ด้วยแล้วต่อไปก็มีงานที่เป็นคนขับรถบัสนะคะซึ่งแต่งตัวแบบสุภาพมากใส่ถุงมือใส่หมวกเหมือนตำรวจเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเขียนคนพิการขึ้นไปแล้วข้างหลังรถก็ติดอย่างแล้วก็ทำแบบใจเย็นมากอะค่ะอีกชิ้นนึงเราก็ไปเห็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งครูคนนี้พูดอังกฤษไม่ได้เลยเป็นป้าแก่ๆที่เป็นแบบอาสาสมัครแล้วเขาก็หลับหูหลับตาสอนที่ให้เราพูดอักษรคำว่าจูซึ่งมันไม่ได้จูเหมือนภาษาไทยพูดอย่างนี้แต่เราออกเสียงไม่ถูกนะคะว่ามันออกเสียงไงเราเห็นความน่ารักและความตั้งใจของเขาว่าไอ้คำจริงๆผ่านไปก็ได้ก็เหมือนฝรั่งพูดไม่ชัดแบบเราก็ยังให้โอกาสแบบอย่างน้อยเราก็เดาได้ว่ามันคืออะไรแต่เขาคือไม่ปล่อยไงคะต้องพูดเป๊ะก็เลยเอาครูคนนี้ค่ะมาเขียนล้อเลียนแบบเหมือนกับน้ำลายกำลังพุ่งกระฉูดออกมาแล้วก็มีทุกอย่างปิวแล้วเราก็นั่งเหงื่อตกอยู่กับเพื่อนสเปนอีกคนนึงเลยค่ะงานของลำพูเนี่ยมันมีลักษณะก้ำกึ่งอะค่ะลักษณะการเขียนเนี่ยใช้การเขียนแบบในลักษณะเหมือนจริงแต่มีการนำรูปแบบของการ์ตูนล้อเนี่ยเข้ามาผสมผสานนะคะดังนั้นจะว่านิยามเป็นลัทธิใดลัทธิหนึ่งเนี่ยในปัจจุบันมันเลยค่อนข้างที่จะนิยามได้ยากอะค่ะจะว่าเซอร์เรลลีสซะเลยไหมก็ไม่ใช่เพราะเซอร์เรลลีสเนี่ยคือการเขียนแบบเหมือนจริงหรือว่าหลุดออกไปเลยอย่างเช่นงานของคุณประทีปโคชบัวแต่งานของลำพูยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเราก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของงานลำพูเลยที่คนทั่วไปอะค่ะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถดูและเข้าใจงานศิลปะของเขาได้โดยง่ายจากรูปลักษณ์ที่มันแสดงออกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะค่ะที่มันไม่ได้แปลกแยกออกจากสังคมคือบางครั้งเนี่ยการที่เราดูงานศิลปะค่ะเรามักจะเจอกับกำแพงอันสูงชันที่ว่างานดูงานชิ้นนี้เราไม่เข้าใจศิลปินคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ลำพูทำให้สิ่งที่ยากกลายเป็นสิ่งที่ง่ายดูแล้วเข้าใจแล้วก็การที่แบบการโดยเฉพาะการที่เขาเขียนใบหน้าคนในลักษณะที่กลมโตเนี่ยมันถือเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนอะเมื่อแวบแรกเห็นเนี่ยสามารถเกิดอารมณ์สะเทือนใจหรือว่าความรู้สึกต่างๆได้เลยอะค่ะชุดนี้ค่ะทำเพื่อที่จะแสดงนิทรรศการที่ชื่อว่าก็โลกมันร้อนนะคะในเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยเราก็นั่งนึกอะคะแล้วก็ดูทีวีไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รวบรวมสรุปมาได้ว่าสมัยเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกอย่างแล้วก็คนไทยก็ชอบพูดติดตลกเหมือนคำแบบเวลาเจอคนบ้าคนเพี้ยนหรือว่าคนที่เมื่อ10ปีที่แล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้โลกมันร้อนมันเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนเป็นคำพูดที่แบบก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเราก็เลยใช้เรื่องเนี้ยเรื่องที่แบบว่าเมื่อ10ปี20ปีเนี่ยคนไม่เคยเห็นกันก็เอามาแสดงอย่างเช่นคนที่แบบปีนเสาไฟไปจับหมามาเป็นตัวประกันคนเพี้ยนๆหรือว่าแม้แต่จะเป็นเรื่องเพศที่3ที่ปัจจุบันโลกยอมรับมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องราวที่แบบพยายามจะเรียกร้องสิทธิอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเด็กมัธยมที่แก่แดดจนเกินไปแบบตบตีแย่งผู้ชายกันอะไรเงี้ยมันก็หลายๆอย่างที่เมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีรุนแรงขนาดนี้ค่ะก็มาเป็นชุดนี้ขึ้นมาค่ะจริงๆมันไม่ได้มีบันไดในชีวิตที่เคยคาดหวังไว้ว่าเราจะต้องเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้แล้วสุดท้ายคือสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการทำงานศิลปะมันไม่มีที่สิ้นสุดอะค่ะจริงๆสิ่งที่คาดหวังไว้ก็คือพัฒนางานไปเรื่อยๆสิ่งที่ยากกว่าก็คือการทำให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งมัน
มันยากทุกวันค่ะเพราะมันต้องคิดงานสิ่งใหม่แล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันซ้ำหรือเปล่าถามตัวเองว่าเราเบื่อหรือเปล่านี่เรากำลังฝืนทำในสิ่งเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเรายังอยากทำมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งตรงนี้มันคือเป้าหมายมันมีทุกวันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีระดับตายตัวอยู่แล้วว่าเราจะต้องเอาเหรียญอะไรมันไม่มีขั้นบันไดอย่างที่บอกค่ะก็คงทำงานศิลปะไปเรื่อยๆค่ะอยู่ในวงการนี้มันต้องแข็งแรงค่ะคือบางทีหลายคนนะคะถามว่าทำยังไงให้ขายงานศิลปะได้ซึ่งตัวเราเองอ่ะตอนแรกเราไม่เคยคิดว่าทำยังไงเราจะทำยังไงเพียงแต่แค่เราคิดว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้เราก็ต้องทำสิ่งอื่นในเมื่อเรามีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราทิ้งทุกอย่างไปไม่ได้ค่ะถ้าเราตัวคนเดียวเรายังแบบไม่มีกินก็ไม่มีกินแต่ทีนี้เรามีครอบครัวมีหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะจะต้องเป็นศิลปินยังไงหรือขายงานให้ได้แล้วจะอยู่คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวแต่อย่างน้อยอะค่ะถ้าตอนนี้คุณทำงานอย่างเต็มที่แล้วอะแล้วมันยังขายไม่ได้หรือมันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอะแค่อยากให้ทุกคนแบบเข้มแข็งแล้วมีกำลังใจที่ดีอะไรเงี้ยถ้าเรายังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับชีวิตเราอย่างน้อยแค่เราทำให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วผลมันออกมาเป็นไงมันเป็นอีกเรื่องนึงบางทีมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตามันตอบไม่ได้จริงว่าอะไรถึงจะทำได้อะไร